ก็กลับพบกันอีกแล้วค่ะโอ้โหเห็นหน้าลุคแบบนี้นะคะคงไม่ต้องเดานะคะว่าออนเนี่ยแต่งเป็นลุคอะไรนะคะซึ่งน้องๆที่เกิดสมัยใหม่นะคะอาจจะแบบลุคอะไรอ่ะบ้าหรือเปล่าอ่ะลุคนี้นะคะจริงๆเนี่ยเป็นลุคของสาวเกรุหรือว่าการโกรนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ฮิตในญี่ปุ่นเมื่อช่วงประมาณปี1990จนถึงช่วงปี2000นะคะซึ่งเทรนด์นี้นะคะถือว่าตอนนั้นฮิตมากพีคมากนะคะแล้วก็จะเป็นสาวๆชิบูย่าเนี่ยที่ออกมาเดินกันแต่งตัวกันแน่นๆแบบนี้เลยนะคะบวกกับว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ออนอายุได้ประมาณ10กว่าขวบนะคะแล้วออนเนี่ยอินมากๆกับพวกแบบว่าแฟชั่นญี่ปุ่นการแต่งหน้าญี่ปุ่นต่างๆนะคะรวมถึงนักร้องญี่ปุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่าโตมากับยุจอนนี่จูเนียร์คาร์ตูนวินสตากี้ซึบาสะอะไรแบบนี้เลยนะคะและเมื่อออนไปญี่ปุ่นช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาออนรู้สึกว่าเฮ้ยเทรนด์การแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้มันเหมือนแบบหายไปแทบจะหมดแล้วจริงๆอ่ะคือไม่เจอใครเลยนะคะแล้วออนรู้สึกว่าขอฟื้นคืนชีพเทรนด์นี้กลับมาได้ไหมเพราะว่าสมัยที่ออนชอบมันเป็นยุคที่แบบรุ่งเรืองจริงๆนะคะดังนั้นก็นี่แหละค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเทรนด์การแต่งหน้าเป็นสาวเยมันแบบกันโกรหรือว่าเกรุเนี่ยเป็นยังไงนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความตั้งใจอะไรใดๆที่จะสื่อถึง black face นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง subculture ของทางญี่ปุ่นนะคะแล้วออนก็แค่อยากจะนำเทรนด์นี้นะคะมาแต่งอีกครั้งนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบหน้าเปล่าแบบนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะออนจะใช้รองพื้นนะคะที่สีเข้มขึ้นมานะคะในการลงทั่วหน้าก่อนนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะอันนี้ก็คือสาวเกรุหรือว่าการโกรสไตล์นะคะบนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์หรือพวกสติ๊กที่เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะในการลงช่วงตาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงสันจมูกนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆอ่ะออนเคยมีตัวสติ๊กสีขาวนะคะซึ่งเวลาถ้าใช้แบบนั้นอ่ะมันจะง่ายมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ออนหาไม่เจอนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยออนก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์สีขาวแทนไปก่อนนะคะลงตัวคอนซีลเลอร์สีขาวสุดนะคะเป็นเลเยอร์แรกค่ะซึ่งออนรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันสามารถบิวให้มันแบบขาวขึ้นได้อีกนะคะซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้ตัวที่เป็นแป้งที่สีขาวมากหรือว่าพวกแป้งเด็กแป้งฝุ่นนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยอีกรอบก็ได้นะคะใช้มือนะคะค่อยๆเกลี่ยไปนะพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็ทับด้วยแป้งอีกทีนะเพราะว่าแป้งอันเนี้ยจะเป็นสีขาวมากนะคะสีชมพูไปนะคะเป็นเหมือนการคัดเบ้าเปลือกตาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะเบลนเบาๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เขียนอายไลเนอร์ลงมาข้างล่างนะคะเพื่อขยายดวงตาเราให้ดูใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เว้นนิดนึงนี่นะคะเราก็ติดขนตาเข้าไปนะคะเน้นขนตาให้ดูฟูหนาแล้วก็แบบเยอะๆเวอร์ๆนะคะจะเป็นขนตาสำหรับขนตาล่างนะคะวางขนตาเข้าไป
รก็จะทำการแปะสติกเกอร์นะคะช่วงบริเวณโหนกแก้มแบบนี้นะคะเพราะมันจะมีอยู่ในยุคนึงนะที่เขาจะนิยมแบบว่าแปะพวกสติกเกอร์แปะอะไรแบบวิ่งวิ่งเต็มๆช่วงตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็จะส่งภาษาหลายๆยุคนะคะเข้ามาด้วยกันในลุคนี้นะคะปิดท้ายกันไปกับลุคนี้นะคะด้วยการทาลิปนะคะซึ่งลิปเนี่ยเราก็จะใช้ลิปสีขาวนะคะอาจจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์สติ๊กหรืออะไรต่างๆก็ได้เลยนะคะดูกันจบแล้วนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะกับการเป็นสาวเข้มหูเข้มมันบะอะไรต่างๆนะคะถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ